เมื่อก่อนมันเปิดแล้วหน้ามันตายเมื่อก่อนไม่มีเปิดตรงไหนมันก็ไม่มีพอมาใช้ตัวนี้ที่ว่าเฒ่าแก่มาแนะนำไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันก็ประมาณฟื้นฟูประมาณ5 เดือน 5 เดือนแล้วมาเปิดกรีดมีน้ำยางเพิ่มขึ้นครับเปลือกเป็นไงครับตอนกรีดเปลือกนิ่มครับนอกจากเปลือกนิ่มแล้วการไหลของน้ำยางเป็นไงครับน้ำยางก็ไหลดีป่าที่เคยใช้ยาตัวอื่นมาครับพอมาใช้ไอไบโอไม้นี่ครับมีน้ำยางปีและกรีดแล้วก็กรีดตอนกรีดเปลือกนิ่มและน้ำยางก็เพิ่มขึ้นครับรู้สึกน้ำยางเพิ่มขึ้นที่หน้าปกติทาใช้ตัวนี้น้ำยางก็เพิ่มขึ้นครับหมายว่าต้นหน้าตายก็กลับมาครับผมต้นปกติเอาไบโอไม้ไปทาแล้วก็ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นได้น้ำยางเพิ่มขึ้นครับ